วันนี้ก๊อฟอัคราทัพทิมอัญญรินทร์จากภาพยนตร์สยองขวัญของแขกตีใหญ่ไส้ทอดหางหมูทอดกรอบฟูน้ำมันน้อยน้ำจิ้มเด็ดเผ็ดครอบจักรวาลก็ลงรักเธอมาแล้วสักตั้งนานปาวลีกับเพลงใหม่ล่าสุดลงรักเสียตั้งนานฟังที่นี่ที่แรกก่อนใครพร้อมข่าวบันเทิงจากวันบันเทิงทั้งหมดนี้ในรอบวันค่ะอยากมีคู่แท้พาไปล่องเรือค่ะสวัสดีค่ะนายอนิพรนะคะสวัสดีครับรอบวันช่วงนี้เจอกับแนทค่ะครับอยากมีคู่แท้เหรออยากมีคู่แท้พาไปล่องเรือมีหรือยังล่ะก็ขอโยนไปเลยละกันโยนไปไหนก็เพราะว่าหนูมีคำถามไงเอ้าเขาไม่ตอบแล้วนะเอ้าเขาก็โยนข้ามไปเลยคือเปลี่ยนเรื่องเหรอเรื่องใหญ่รายวันสัมภาษณ์ก่อนเลยได้ปะตัวเองเลิกเองนะนั่นสิแต่มีหนึ่งเรื่องที่หนูอยากรู้จริงๆเรื่องอะไรฮะเมื่อวานเนี่ยหนูอ่านข่าวแหกโค้งตกลงว่าลอตเตอรี่ออนไลน์30ล้านใครเป็นเจ้าของอ่ะเอาแล้วตกลงเรามีคู่หรือยังแล้วพี่มีคู่หรือยังไม่มีแล้วอุ้ยคู่พี่คือใครคะแมทของเอาคนรู้ทั้งประเทศแล้วอย่างรวมแมทขอบคุณมากพี่แจ็คคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าลอตเตอรี่ออนไลน์30ล้านเป็นของใครไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดไว้ก่อนตกลงยังไงลอตเตอรี่30ล้านยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้ดีกว่าต้องตอบนี้ถูกไหมฮะยังหาคำตอบกันอยู่คุณผู้ชมแล้วใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างเออแต่อันนี้ด้วยความที่มันแบบเป็นลอตเตอรี่ที่มันถูกรางวัลที่1แล้วมัน30ล้านอ่ะมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าเอ้ยคือบางคนอาจจะเคยนะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ฝากเขาไว้แล้วก็จ่ายค่าฝากเออแต่บางท่านบอกเออไม่เคยเหมือนกันนะซื้อไว้ไม่ได้จ่ายของไม่ส่งมาแล้วมันดันถูกรางวัลแล้วเผอิญว่าฝ่ายของร้านเนี่ยเขาก็คิดว่าคนซื้อคนแรกที่ยังไม่จ่ายเนี่ยไม่เอาแล้วก็เลยเอาชุดนี้ไปขายให้คนอื่นแล้วอีกแล้วมันดันถูกขึ้นมาคำถามคือแล้วเงิน30ล้านต้องเป็นของใครแต่ในมุมมองของคนที่ซื้อของออนไลน์แบบนี้อนิพรยังไงคือจริงๆเนี่ยเวลาที่เราอยากได้ของอะไรคุณผู้ชมเราก็ต้องรีบ CF ใช่ปะต่อให้เราจะโอนเงินไม่ได้แนทนะจะตั้งหน้าตั้งตารอโทรศัพท์ว่าเมื่อไหร่ของจะมาส่งเมื่อไหร่ฉันจะได้ของและเมื่อไหร่ฉันจะได้โอนเงินอันนี้ถามแนทว่าถ้าเป็นแนทนะคะสมมุติว่าเขาทักมาถามบอกเบอร์ของแนทอ่ะติดต่อได้ไหมเหมือนในข่าวเนี้ยเออแล้วของก็ไม่ส่งมาเนี่ยแล้วแนทจะตามไหมหนูจะตามหนูจะจ้ำจี้จ้ำชัยเพราะหนูจะเอาของแต่ทีนี้เจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ตามใช่แต่เขาส่งกดไลค์ไปเห็นไหมกดไลค์เขาใช้ได้กดไลค์มันไม่มีความหมายแต่เขาไม่ได้ตามแล้วส่งยังตกลงยังไงไม่ได้ตามเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยคุยกันไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวก็คงส่งมาใช่คุณผู้ชมขาแต่กดไลค์สำหรับเรื่องนี้ได้ผลแน่นอนเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนังแนวสยองขวัญแล้วก็น่ากลัวมากๆที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคะของแขกค่ะคุณผู้ชมแนทพูดอาจจะไม่ถึงใจวันนี้นะคะมีนักแสดงนำจากในเรื่องนะคะพี่ก๊อฟอัคราพี่ทัพทิมอัญญรินทร์ค่ะวันนี้ขอเรียนเชิญขอต้อนรับค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 โอ้ตัวจริงเสียงจริงมาเองนะดีเลยครับขออนุญาตนะคะขอถามพี่ก๊อฟก่อนเลยค่ะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยแนทเป็นทั้งแฟนหนังแฟนละครจอมขมังเวทนี่แม่เบี้ยพี่ได้ดูไหมตามตลอดใช่ไหมดังตลอดทุกเรื่องนะที่พี่ก๊อฟเล่นน่ะแต่พอเราเห็นผลงานของพี่ก๊อฟเรื่อยๆแล้วจู่ๆพี่หายไปไหนมาเป็น10ปีคะ10ปีเลยเหรอฮะเกือบครับเกือบ10ปีเลยใช่ครับผมคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าบทมันไม่มีแบบใหม่เข้ามาเรารู้สึกว่ามันซ้ำๆอะครับเพราะฉันสังเกตว่าเวลาผมรับงานเนี่ยผมจะพยายามรับที่มันแปลกออกไปบทที่มันแตกต่างแล้วเราทำอะไรก็ให้มันมีความหลากหลายครับแล้วตอนนั้นมันความหลากหลายไม่มีเรารู้สึกว่าโอ้เราอิ่มตัวเหรออิ่มตัวด้วยไม่มันเป็นฟิลเหมือนแบบหมดแพชชั่นในการทำงานถูกไหมคะเหมือนเราได้บทเดิมๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากได้บทที่มันแปลกใหม่แต่การกลับมาแล้วก็รับหนังเรื่องของแขกอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้แหละที่ฉันมีแพชชั่นมันแปลกใหม่จากเดิมยังไงฮะแปลกใหม่ครับเพราะว่าคือของแขกเนี่ยแค่ชื่อเนี่ยของแขกมันก็น่าสนใจแล้วนะใช่คืออะไรอย่างแล้วพอเรามารับเนี่ยเราได้อ่านเรื่องราวเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำแต่สิ่งที่มันแปลกออกไปเนี่ยก็คือเพราะว่ามันมีความเป็นมุสลิมด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องยินยินคืออะไรคุณล็อบทราบไหมครับรู้ไหมว่ายินรู้ค่ะรู้คืออะไรครับหนูไปฟังสัมภาษณ์ของพี่ระพิมมาโอ้โหแบบนี้ทำกันบ้านมาดีสุดยอดเลยยินคืออาจจะเกิดก่อน
ก่อนมนุษย์อาจจะเป็นควันเป็นอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ยินมองเห็นเราค่ะอันนี้แปะเป๊ะมากนี่คุณเป็นนักแสดงเรื่องนี้เหรอผมก็คือหนังคือเขาแบบมันดูน่ากลัวจริงๆทีเซอร์ครับใช่ๆคือนั่นแหละครับมันอาจจะเป็นพูดผีปีศาจแต่ว่าคือเราก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้แต่ในเรื่องนี้ต้องไปสัมผัสในโรงภาพยนตร์โอ้โหถ้าอยากจะรู้ต่อว่าน่ากลัวขนาดไหนแต่แค่ทีเซอร์ก็น่ากลัวนะคะเอาตรงๆเมื่อวานที่หนูดูเนี่ยหนูไม่สามารถที่จะเปิดโทรศัพท์ดูเองได้เลยทำไมอ่ะต้องยกน้องนุ่มนินมานั่งข้างๆยกน้องหมามาเป็นเพื่อนเหรอช่วยได้หน่อยขอน้องหมาไว้ใช่กับอีกหนึ่งท่านค่ะพี่ทับทิมคือก่อนหน้านี้แนทเห็นพี่ทับทิมเหมือนเล่นหนังเรื่องดับแสงระวีใช่ไหมคะซึ่งหนังเนี่ยก็เป็นสไตล์เหมือนพีเรียดแล้วก็เป็นแนวสยองขวัญเหมือนกันถูกไหมคะค่ะเรื่องนี้ก็สยองขวัญอีกติดอกติดใจอะไรในแบบว่าหนังสยองขวัญคะจริงๆโดยส่วนตัวเป็นคนชอบดูพวกหนังสยองขวัญหนังผีหนังอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือเราเป็นแฟนหนังแนวนี้แต่ว่าเรื่องนี้ของแขกเนี่ยจะบอกว่าปกติดับแสงระวีเราเล่นเป็นผีเองใช่ไหมแต่เรื่องนี้เราไม่ได้เล่นเป็นผีเราเล่นเป็นคนที่ถูกผีหลอกมันก็จะเป็นแบบต่างกันใช่ค่ะก็จะเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าทำให้เราจะต้องกลัวถึงขีดสุดอะแล้วทำให้เราจะต้องแบบทำกันบ้านหนักขึ้นตรงที่ว่าจะทำยังไงให้คนรับรู้ถึงความกลัวของเราให้อยู่ในจุดเดียวกันให้ได้คือปกติท่านที่จะต้องเล่นให้คนอื่นกลัวใช่เป็นผีอันเนี้ยต้องกลัวเรียกว่าเป็นเรื่องแรกเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งละครทั้งอะไรที่เคยเล่นที่เป็นแบบแนวสยองขวัญมาก็จะเป็นผีด้วยแต่ว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้กลัวแล้วส่วนตัวเรากลัวผีไหมฮะกลัวไหมหรอเป็นเรียกว่าเป็นคนกลัวความมืดดีกว่าชอบจินตนาการกลัวความมืดทุกครั้งไม่กล้าหลับตาหรอคะไม่อุ้ยไม่ใช่แต่หมายความว่าถ้าอยู่ในห้องมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีกลัวนะมีกลัวค่ะมีกลัวแต่พี่ก็เล่นแนวนี้มาเหมือนกันเล่นครับแต่ว่าก็เหมือนทัพทีมนั่นแหละก็คือว่าทัพทีมอ่ะก็จะเป็นผีหลอกเขาใช่ไหมของผมก็จะเป็นแบบอย่างจอมขมังเวทอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นจอมขมังเวทมีนึกออกไหมครับมีคาถามีอะไรต่ออะไรแต่เรื่องนี้เราต้องแบบเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำเหมือนเราเป็นผู้รับซะมากกว่าใช่เราเป็นใครฮะในเรื่องในเรื่องนี้เล่นเป็นบทวินครับก็จะเป็นแฟนกันครับก็อันนี้เป็นจอยนะครับแล้วเราก็มีครอบครัวมีลูกสาวอีก2คนแล้วก็คือตัววินเนี่ยก็ล้มละลายก็เลยต้องพาครอบครัวเนี่ยไปที่ใต้ไปที่นราธิวาสแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆใช่ครับที่นั่นพอเล่นหนังแนวสยองขวัญแบบนี้หนูถามจากหัวใจก้นบึ้งของหนูเลยนะพี่เจอเรื่องแปลกๆกันบ้างโอ้โหไม่ต้องโอ้โหแสดงว่าเยอะเอาใครก่อนดีเอาใครก่อนจริงๆก็บอกว่าทุกนักแสดงทุกคนรับรู้เรื่องราวว่าในกองเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าโดยส่วนตัวทีมอาจจะไม่ได้เจอเองโดยตรงแต่ทุกคนรับทราบหมดว่าโอเคมันเกิดเหตุอะไรขึ้นในกองแต่ของผมเนี่ยสิยังไงฮะคือเอาง่ายๆอ่ะวันนั้นไปถ่ายตอนคืนใช่ไหมดึกๆเลยเราไปถ่ายที่อ่าวมะนาวใช่ไหมครับในนั้นจะมีป่าสนพอเราถ่ายเนี่ยคือในซีนนั้นอ่ะเราต้องเหมือนกับสู้กับผีฮะแล้วเราต้องนอนอยู่บนพื้นเนี่ยครับมึนดินเลยแล้วรู้สึกว่าทำไมมึนหัวมากมึนแบบมึนสุดๆเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราเล่นอยู่เนี่ยมีผู้ช่วยตากล้องครับเขาดูในมอนิเตอร์เขาบอกเฮ้ยคือเขาเป็นคนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับตากล้องก็เป็นฝรั่งเขาบอก who is this อะไรเงี้ยแบบใครอยู่ตรงนั้นใช่ใครอยู่ตรงนั้นเอาก็เราไงไม่ใช่ผมมาอยู่แล้วแต่มีใครมีเหมือนมีหัวอีกหัวนึงอะอยู่ใกล้ๆหัวผมไม่ใช่เขาเห็นผ่านกล้องเขาเห็นผ่านกล้องแต่พอมามองของจริงไม่มีครับมีหัวเราคนเดียวตอนนั้นคือเราอะคนเดียวเลยอยู่ในซีนนะครับแต่ในกล้องมันมีสองแต่ในกล้องมันมีอีกหัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแล้วเราก็มีอาการด้วยเราก็ปวดหัวมึนหัวมึนมากคือได้ขอได้ไหว้ได้อะไรก่อนไหมคะไม่แน่ใจเพราะด้วยความที่อันนี้จะเป็นทางมุสลิมด้วยใช่ไหมคะเราต้องทำพิธีอะไรคือตอนนั้นอะหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาก็เลยก็มีการทำพิธีทำอะไรกันไปนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าคืออันเนี้ยสยองมากแล้ววันเดียวกันนั่นแหละครับหลังจากตรงนั้นนิดเดียวเองอะทีมงานอยู่ๆก็ร้องขึ้นมาผมก็ยังนอนอยู่นั่นแหละเขาบอกเฮ้ยมีตะขาบตัวแบบใหญ่ยักษ์มากครับอยู่แบบใกล้ๆหัวผมเนี่ยกำลังมาใกล้จะถึงหัวแล้วอีกนิดเดียวถ้ากัดนี่คือแบบจบเลยก็คือเลือดไหลเลยเลือดไหลไม่พอให้ท่านส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเลยนะหัวด้วยนะที่น้องจะมาขนาดนี้พี่ทัพทีมคะเจออะไรบ้างคะโดยส่วนตัวจะไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่แบบแปลกประหลาดแต่ว่าเราก็รับทราบมาตลอดแต่สิ่งนึงที่แปลกนะของเรื่องนี้ก็คือมักจะมีอะไรที่แบบต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาเลยคือมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราถ่ายต่อไม่ได้อะมีอุปสรรคแล้วถ่ายต่อไม่เสร็จจนแบบผู้กำกับต้องยอม
เปลี่ยนบทใหม่อะแล้วก็ย้ายสถานที่ถ่ายทำเพราะไม่สามารถถ่ายโลเคชันนั้นให้จบได้เราไปถ่าย2วันแต่ไม่สามารถปิดโลเคชันได้ถ่ายไม่จบค่ะแล้วเราแทบไม่ได้นอนเลยนะตอนไปถ่ายอะทำไมคืออะไรขึ้นเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทุกอย่างตลอดเวลาเพราะมันเปลี่ยนตลอดค่ะเราต้องรออัปเดตอะผู้กับก็ต้องแบบว่าอ่ะเปลี่ยนเอานี่ย้ายขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหแบบสุดยอดนะครับแล้วตอนเนี้ยภาพยนตร์เนี่ยเข้าฉายไปแล้วกระแสจากแฟนๆหรือคนรอบตัวเขาว่ายังไงบ้างคะก็เอาง่ายนะชื่นใจคือตอนนี้เอาง่ายว่าเข้าไปแค่5วันใช่ไหมครับแต่ว่ากำลังพุ่งมุ่งไปสู่50ล้านแล้วโอ้ยได้ยินแล้วดีใจแทนหนังไทยนะครับผมใช่ค่ะคือเอาง่ายว่าเรื่องนี้คือเกิดปรากฏการณ์โรงแตกว้าวคือว่าเก้าอี้เสริมต้องมาครับจริงๆคนแต่ละคนนี่คือแบบว่าต้องมีเก้าอี้เสริมมากเพราะว่าคือเขาจองตั๋วกันเยอะมากคือเต็มแล้วอ่ะแล้วหลายโรงเนี่ยเต็มหลายโรงเลยครับแล้วเราเคยเห็นแบบในภาพที่เขาเอามาลงตามโซเชียลที่เป็นไวรัลอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่เคยเห็นภาพนั้นมานานมากแล้วแล้วเราแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอคือคนรีบวิ่งอ่ะขึ้นบันไดเลื่อนแบบ2ชั้น3ชั้นเพื่อที่จะไปจองที่นั่งดีๆก่อนใครอะไรเงี้ยค่ะนี่ล่าสุดมีใน TikTok ใน TikTok ครับทุกคนที่ไปดูเนี่ยจะใส่แบบแต่งเป็นมุสลิมกันทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะฮะที่เขาเป็นอาจจะเป็นไทยคือเขานัดกันเขานัดกันเขาแต่งคือไทยพุทธนี่แหละแต่เขาแต่งเป็นมุสลิมแบบสุดยอดเลยอ่ะคืออินแซวอินกับภาพยนตร์ใช่ครับมีส่วนร่วมใช่คือผมดีใจเพราะอะไรเรารู้สึกว่ามันสร้างกระแสหนังให้กลับมาคนอยากเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์มากขึ้นแล้วภาพยนตร์แบบกระแสดีขนาดนี้อยากให้พี่ทัพทีมหรือพี่ก๊อฟก็ได้ฝากหน่อยค่ะว่าทำไมของแขกนี่ต้องมาดูให้ได้ครับผมต้องไปดูว่ามันจะสยองแค่ไหนหรือว่ามันมีอะไรน่าสนใจในนั้นนะครับและหนังตรงนี้มันแตกต่างแค่ไหนต้องไปดูของแขกในโรงภาพยนตร์นะครับใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นความแปลกใหม่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นในสายภาพยนตร์ไทยสักเท่าไหร่นะคะหนึ่งในเรื่องของโลเคชันในเรื่องของบทการเล่าเรื่องการนำเสนอต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้ในส่วนที่แบบบทของจอยที่ทีมรับมาเนี่ยนะคะก็คือจะต้องทำการบ้านเป็นพิเศษด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องของความกลัวหรือการโดนผีหลอกหรือในเรื่องจะต้องแบบมีการป่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนเก็ททุกอย่างภายในระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าหนังไม่มีโอกาสได้เล่าถึงปูมหลังนะว่าเรามีปัญหาอะไรกันในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะคะมาให้กำลังใจพวกเรานักแสดงแล้วก็ทีมงานเยอะๆในโรงภาพยนตร์นะคะโอ้โหฝากด้วยนะคะของแขกค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ก๊อฟมาคลาแล้วก็พี่ดับทีมขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะร้อยล้านนะใช่ถึงร้อยล้านแน่นอนใช่ไหมคะสิบล้านแล้วใช่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อคืนนี้พี่ขาอะไรฮะได้ดูพนมนาคาไหมคะนี่จะเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วเหรอใช่เปลี่ยนเรื่องแน่นอนเมื่อกี้ของลี้ลับใช่ไหมอันนี้มาให้เห็นกับตาเลยเมื่อคืนค่ะคุณผู้ชมมีใครได้ดูเหมือนแนทบ้างคะนี่พนมนาคาเพราะว่าล่าสุดคืออะไรอเนกชาติเนี่ยเขาได้มณีนาคามาเรียบร้อยแล้วนะคะมณีนาคานี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นหัวใจของพญานาคนี่หมอเอเชียเห็นอึ้งทึ่งเสียวเลยทีเดียวแล้วพญานาคตัวสีน้ำเงินไม่ต้องสงสัยค่ะ คุณอันตชัยค่ะมาช่วยแฟนสาวของเขานะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจมากๆคุณผู้ชมดูนี่จังหวะนี้ต้องขอบคุณหนุ่มพงนะคะเขาใช้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นขนของพญาคุดในการที่ผ่าเนี่ยพญานาคออกมาเลยโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมอลังการมากเอานี่คุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาใช่ไหมใช่ตั้งแต่เมื่อคืนนะถูกต้องฟีดแบ็กดีมากเยี่ยมยอดเลยค่ะคือเมื่อคืนเนี้ยค่ะทั้ง CG เนี่ยคือคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหเอาอยู่สนุกมาก CG ดีมากนักแสดงเลิศมากเอาจริงนะพี่ออฟพี่แจ็คนักแสดงเลิศจริงมันได้มีฉากหนึ่งที่พระเอกเนี่ยเขาต้องแปลงเป็นพญานาคเขาถอดเสื้อออกมาปังเห็นซิกแพคปักปักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวลงดีมากตัวลงดีตรงไหนอะไรดีกำลังจะเล่าต่อเลยตอนที่แปลงกายเป็นท่านพญานาคตัวสีนี่หรอนี่หรอใช่ซีนนี้เลยเป็นยังไงชัดเจนนี่นักเอกอึ้งไปเลยอึ้งต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิโอ้โหแต่ว่าจริงๆนะขอยกความดีความชอบให้พี่สังสีแก้วหล่อเพราะว่าเป็นผู้กำกับละครเรื่องนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนกระแสนี่ก็คือแบบเต็ม10ใครดูไม่ทันเนี่ยตอนนี้เขามีใน Netflix ให้ดูด้วยโอ้แล้วใน Netflix เนี่ยมาแรงมากนะฮะใช่ติดเทรนตลอดนะถูกต้องเออนี่คุณผู้ชมรู้ป่าวว่าแค่เนี้ยมันเหมือนกับการว่าคุย
มันยิ่งใหญ่มากเลยมันจะไปต่อถึงไหนอีกค่ะอยากจะหัวเราะสามตลบเอาหัวเราะเลยฮะทำไมมันทำไมมันแค่เริ่มต้นนี่เริ่มต้นเหรอเริ่มต้นเพราะว่าอเนกชาติเนี่ยพญานาคตัวสีแดงพญานาคตัวน้องที่นำแสดงโดยเพชรโบราณินเนี่ยเขาเก็บกดเครียดแค้นอยู่ในคุกมาเป็นพันปีและเมื่อคืนนี้เขาออกจากคุกมาได้แล้วแล้วเขาไม่ได้ออกจากคุกมาธรรมดาทำไมตอนนี้เขาเข้ากรุงเทพมาละจ้าต้องท่านี้เลยนะต้องท่านี้คุณผู้ชมเออเพราะว่าเข้ากรุงเทพมาแล้วนางเอกนะคะเตรียมตัวเลยเพราะว่าหนีกับกรุงเทพไม่รอดใช่ค่ะนี่ขนาดเป็นคนยังเป็นแดงกับน้ำเงินน้ำฟ้าเลยนะพลังแค้นเป็นพันปีมาพร้อมพลังแค้นใช่เนี่ยคุณผู้ชมแต่มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราแบบเขาเรียกว่าเราพลาดไม่ได้เลยจริงๆครับเพลงประกอบละครเรียกว่าเพลงในละครดีกว่าเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมก็แบบชอบมากใช่เพราะว่าเป็นเพลงที่พระเอกเนี่ยเขาอยากจะบอกนางเอกอยากจะสื่อความรู้สึกให้กับนางเอกวันนี้นะคะเรามีเบื้องหลังของ MV มองใจค่ะซึ่งร้องโดยน้องบุมสหรัตน์นะคะไปดูกันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่วันนี้ผมมาเป็นพิธีกรนะครับในกองของ MV เพลงมองใจของผมเองนะฮะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าทุกคนเห็นตรงนี้มันจะเป็นฟีลแบบมีความเป็นต้นไม้มีป่าผมว่ามันสวยนะครับอันนี้จะเป็นซีนความละมุนของทางด้านพระเอกนางเอกนี่ฮะเธอพอจะเห็นบ้างไหมว่ามีใครที่รักเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนสวัสดีครับคุณตรีฮะสวัสดีครับนี่พระเอกของเรานะครับรู้สึกไงบ้างครับพี่จริงรู้สึกดีใจครับเป็นเกียรติมากที่ได้มาเล่นมิวสิกวิดีโอให้น้องบูมครับเนื้อเพลงทั้งหมดเป็นความรู้สึกของอนันตชัยทั้งหมดเลยอยากให้รู้ว่ายังมองเธออยู่ตรงนี้รอเธออยู่ตรงนี้หันมามองเราบ้างมันเป็นฟิลแบบเป็นภาพเล่าเรื่องเลยที่แบบว่าเหมือนมันไม่ได้เล่าจากในละครอะไรอย่างเงี้ยให้มันต่างกันแต่ว่ามันเป็นการเชื่อมมาใน MV นี้อะไรเงี้ยแต่ก็จะมีความแบบแฟชั่นความทันสมัยมากๆเลยนะคะฉันมีคาถามีแต่ความรักที่ธรรมดาได้ก็ภาวนาให้เธอเข้าใจไม่ชอบนะเพราะว่านี่เห็นเขาถ่ายแล้วรู้สึกว่าเขาแบบมีอินเนอร์แบบเขาเหมาะกับภาพมากเลยอะคือแม้กระทั่งในละครเนี่ยเขาก็ต้องลงน้ำMV เขาก็ต้องลงน้ำค่ะทุกคนมันเป็นการเชื่อมโยงกันจริงๆอยากให้เธอเห็นสักครั้งแค่มีฉันในสายตาหันมามองกันสักนิดได้ไหมฝากละครเรื่องพนมนาคาด้วยนะครับแล้วก็เพลงมองใจที่ไปอยู่ในละครพนมนาคาด้วยนะครับแทนความรู้สึกของตัวพระเอกเองนะฮะฝากไปฟังกันเยอะๆนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนตั้งใจทำงานนี้มากๆครับผมคุณผู้ชม MV แบบว่าน่ารักมากๆเลยทุกซีนที่พระเอกของเรื่องตีพลพัทโอ้โหน่ารักหุ่นดีมากเลยเนาะถอดเสื้อตลอดเลยอ่ะหนุ่มๆเขาก็ชอบน้องกรีนใช่น้องแบบคือพระนางมาเล่นให้เองด้วยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญน้องบูมสหรัฐนะคะถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากๆสำหรับ MV เพลงมองใจค่ะคุณผู้ชมรับชมได้แล้วนะทาง YouTube ของทางช่องวัน31เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยตัวเต็มเรียบร้อยแล้วด้วยยอดวิวนี่กำลังพุ่งปรี๊ดเลยนะใช่ค่ะ 7-8 แสนแล้วนะคะคุณผู้ชมไปดันให้ถึง10ล้าน100ล้านเลยแล้วก็ช่วงหน้าค่ะอยากจะพาพี่ๆแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาเจอกับสาวสุพรรณเสียงดีพูดมารู้เลยนะใครน้องเปาวลีถูกต้องค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาเจอกับคุณเปาวลีในรอบวันค่ะรอบวันช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่นัดแฮปปี้คืออยากมาก็เพราะช่วงนี้แหละอยากมาเพราะช่วงนี้ค่ะยินดีต้อนรับคุณดนนะคะตีใหญ่ไส้ทอดสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้นี่เสียงกรอบมากนะฮะกรุ๊ปๆคุณผู้ชมมันไม่ได้มีแค่ไส้นะสิหางหมูเอ้ยขาหมูเยอรมันทอดเอ้ยเขาบอกว่าขายได้เป็นแสนนะเป็นแสนต่อวันต่อวันจริงเหรอฮะคุณดนใช่ครับโอ้โหต่อวันได้เป็นแสนคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเมนูไหนขายดีที่สุดแต่คุณผู้ชมไม่รู้หรอกมาถามเจ้าของร้านดีกว่าคุณดนขาเมนูไหนขายดีที่สุดคะเป็นขาหมูทอดเยอรมันครับพี่ก็คือเมนูนี้ใช่ครับเยอรมันใช่ครับแล้วที่พี่โดนกำลัง
สับๆอยู่นี่คืออะไรฮะเป็นหมูกรอบครับเป็นหมูกรอบใช่ครับแล้วได้ข่าวมานะคุณผู้ชมดูเสียงสิคือของทอดร้านนี้นะเรายกมาทุกเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยกรอบตั้งแต่เช้ายันเย็นจริงหรอก็คือใช่ครับพี่ไม่ต้องห่วงซื้อไปนี่กรอบใช่ครับถ้าซื้อกลับไปทานที่บ้านตอนเย็นก็ยังกรอบอยู่ครับตักเลยละกันนะคะมาคนละคำไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะน่าจะเสียสละในการชิมเองเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับพี่ออฟละจะบอกว่าปวดฟันทานไม่ได้แล้วก็อาสาสมัครนะนี่นี่ตรงหน้าออฟมีนี่ด้วยนะไส้ทอดนี่คุณผู้ชมดูน้ำจิ้มอย่างเด็ดอ่ะเดี๋ยวระหว่างที่แนทชิมนะพี่ดนครับผมร้านที่เด็ดตรงไหนขายของหน่อยฮะเป็นขาหมูทอดเยอรมันครับครับครับผมมันกรอบนานกรอบนานครับทอด2รอบครับพี่ทอด2รอบใช่ครับคือมันมีกระบวนการไหมว่ารอบแรกแค่ไหนแล้วรอบ2ตอนไหนเราจะทอดรอบแรกเราจะไล่ความชื้นแล้วก็ให้มันกรอบแล้วรอบ2เราก็ทอดให้มันกรอบอีกทีนึงครับผมนี่เป็นไงฮะหมูกรอบก็คือแบบกรอบแล้วใดๆคือน้ำจิ้มเด็ดมากน้ำจิ้มก็เป็นสูตรเด็ดของทางร้านใช่ไหมครับใช่ครับมีเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานใช่ครับมีได้ข่าวมาว่า บางทีลูกค้ามาเนี่ยคือเขาต้องมาขอน้ำจิ้มเพิ่มใช่ครับบางคนก็จะซื้อไปกินกับพวกของทะเลหอยอะไรพวกเนี้ยครับผมเราก็ขายแยกให้เขาได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับกรอบมากเลยค่ะอร่อยมากเลยขอถามอีกคำถามเดียวค่ะหนูหอกลับบ้านได้ไหมได้ครับเอาร้านพี่ดนอยู่ที่ไหนยังไงฮะตอนนี้ออกงานอยู่ที่วัดไร่ขิงครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อที่งานองค์พระอยู่ข้างๆร้านกาละแมแม่สุนันเลยครับอยู่ที่วัดไร่ขิงนะครับไม่มีหน้าร้านประจำไม่มีครับถ้าอยากทานหรืออยากจะไปลองที่ร้านเราให้ติดตามเพจหรือไม่ทักไปที่เพจก็ได้ครับค่ะเพิ่งอยู่ที่หน้าจอนะฮะอย่างเมนูอื่นๆเนี่ยความพิเศษมีอะไรบ้างอย่างไส้ทอดเนี่ยใช่เราจะใช้เป็นไส้อ่อนครับค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมในฐานะที่คนที่ชอบกินไส้ทอดมากปกติเนี่ยไส้ทอดถ้าทอดไม่ดีนะเหนียวมากอันนี้เคี้ยวแป๊บเดียวละลายในปากสามารถที่แบบว่ากลืนลงท้องได้เลยไอ้ที่สำคัญคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ขาใครนะคะขาหมูใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมบิ๊กเบิ้มมากนะใช่แล้วขานี้นะเน็ตจับแล้วแปลว่าอะไรคะต้องเป็นของแน็ตเกรงใจมากๆเลยวางแน็ตกันห้ามจับหม้อน้ำจิ้มนะพี่จอแล้วขอถามอีกคำถามนึงอย่างน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยขนาดนี้เนี่ยก็มีขายแยกด้วยใช่ไหมมีครับขายยังไงบ้างครับพี่แต่ละอย่างแล้วแต่ลูกค้าจะซื้อเลยครับหน้าร้านก็จะมีใส่ขวดไว้บ้างหรือว่าลูกค้าจะซื้อเป็นใส่ถุงก็ได้อ๋อแล้วแต่เขาใช่ครับแล้วอย่างเมนูต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเราอย่างเงี้ยฮะพี่ดนขายยังไงราคายังไงแนะนำนิดนึงฮะมีขาหมูเริ่มต้นตั้งแต่200ถึง250 270ครับแล้วแต่ขนาดขาตอนนี้หมูกรอบก็ขายอยู่ขีดละ80บาทครับส่วนหางก็แล้วแต่สายครับเริ่มต้นที่100ถึง170บาทหางนี่มีคนกินเยอะไหมครับปกติเราไม่ค่อยได้ยินหางหมูมีครับมีหางหมูเครื่องไหนคะอยากชิมหางหมูเครื่องนี้เลยครับอันนี้หางหมูพี่แนทโชว์กล้องหน่อยค่ะจะกินอย่างเดียวเลยนะฮะทุกอย่างอ่ะคือกรอบหมดอันนี้หางหมูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะนี่คือด้วยเท็กเจอร์ของน้องอ่ะรับรองว่ากรอบแน่นอนกรอบครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้ปุ๊บแล้วก็น้ำจิ้มจะออกมาเป็นอย่างนี้และที่สำคัญยั่วยั่วเลยยั่วพี่โดนขายมานานยังฮะตอนนี้ขายมาได้7ปีแล้วครับผมสืบทอดจากพี่ชายมาครับโอ้7ปีเป็นไงฮะแนทหางหมูกรอบมากกรอบมากนะคืออยากให้พี่ดูลองสับสดๆโชว์คุณผู้ชมให้ฟังเสียงได้ไหมอยากให้ฟังเสียงความกรอบอ่ะแล้วขายได้วันละแสนเลยเหรอคะไม่เกินจริงไม่เกินจริงนี่ดูเสียงประกอบแล้วยอดวันละแสนเนี้ยมันโอ้โหมันทะลักทะลวงมาเพราะอะไรได้เยอะขนาดนี้ผมเริ่มขายดีก็ช่วงปี62ครับเพราะว่าไปขายที่มรดกโลกอยุธยาแล้วก็มีพวกเพจไปรีวิวต่างๆเราก็เลยบูมมาตอนนั้นเลยปากต่อปากด้วยรีวิวด้วยใช่ลูกค้าคนเต็มแน่นร้านเลยรอคิวอ่ะคุณผู้ชมแล้วช่วงโควิด19เนี่ยเราได้รับผลกระทบไหมฮะช่วงที่ผ่านมาก็มีนิดหน่อยครับครับผมแต่ว่าด้วยความที่เราขายดีอยู่แล้วใช่ครับคุณผู้ชมอยากให้กลับมาที่หมูอีกนิดนึงค่ะด้วยความกรอบของน้องเนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะกินแบบแห้งๆใช่ไหมคะอันนี้ฉ่ำน้ำมากเลยอ่ะฉ่ำจริงๆฉ่ำจริงฉ่ำเล่นน่าจะลองกินให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะเสียสละเนาะเราเสียสละตลอดเลยอ่ะมันเหมือนกรอบนอกนุ่มในนะเป็นไงฮะอยากจะร้องไห้อร่อยอ้าวพี่โดนฝากเอาไปขา
านึงแล้วเดี๋ยวมาชิมต่อได้ได้ให้พี่โดนฝากช่องทางนิดนึงฮะถ้าคนสนใจอยากจะไปซื้อสนใจก็คือตอนนี้ทางร้านอยู่ที่วัลเล่ขิงนะครับครับไปซื้อกันได้เลยวันที่4ถึงวันที่12ครับอยู่ข้างๆร้านกาละแมแม่สุนันครับหรือว่าเพจนะตีใหญ่ไซทอนนครปฐมก็จะได้ไปดูว่าแบบร้านจะไปที่ไหนยังไงบ้างใช่ครับติดต่อสอบถามทางเพจได้เลยครับได้เลยครับโดนเขาวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่โดนครับของอร่อยมาให้แล้วก็ขอกลับบ้านสัก10ชุดนะคะขอบคุณค่ะแล้วพูดในรายการแล้วนะก็ต้องได้ค่ะครับแล้วก่อนหน้านี้นะคะที่เน็ตเปรยว่าสาวสุพรรณเสียงดีปวลีคนดีอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้มากับบทเพลงใหม่นะคะชื่อว่าหลงรักซะตั้งนานไปฟังกันค่ะค่ะเจ้าข้าเอ๋ยอยากมีแฟนมีคนควงแขนทำนอนทำนั้นมันคงดีเลิศเลิศชายคนหนึ่งน่ารักกว่าใครนะบอกเลยทักแชทกี่ทีไม่ตอบไอจีฉันก็นักว่าเหมือนเธอน่ารู้แต่นิ่งเฉยฉันเลยสิว่ารักกันอย่าให้ต้องฝันว่าเธอเป็นแฟนกันแล้วไม่ลวงไม่หลอกนะบอกเลยทั้งใจมีแต่ความรักจริงไม่ทอดไม่ทิ้งเธอไปที่ใดเอ็นดูสักนิดจะติดใจไม่รอให้รักแล้วก็หายเชื่อใจได้นะเธอก็หลงรักเธอมาแล้วสักตั้งนานวันไหนจะได้เป็นแฟนสักทีจีบเธอไปเป็นพันชาติที่มีคนดีเป็นแมนความรักทั้งใจตกลุ่มรักเธอจนบ้าบอบอมาเท่าไรไปหมู่ที่ใกล้ก็ใช่น่ารักใช่ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่นี่เป็นเกียรติที่แรกสำหรับรอบวันของเราเลยครั้งแรกโชว์เพลงนี้ครั้งแรกใช่ว้าวแต่ตอนนี้ยังหอมขาหมูยังหอมพี่เต๋อเขาเก็บไว้ให้เต๋อแล้วแต่ว่าขาหมูอร่อยน่ากินจริงๆค่ะคืออยากจะบอกว่า MV เพลงหลงรักครั้งแรกเน็ตได้ยินมาว่าพี่เปาเนี่ยมีโอกาสได้เหมือนแบบดีไซน์เพลงด้วยเหมือนได้ทำงานเบื้องหลังด้วยอันนี้ยังไงคะคือเพลงนี้โชคดีค่ะมันเหมือนเป็นภาคต่อจากพ่อเนื้อทองพ่อเนื้อทองเป็นเพลงช้าๆสวยๆนะคะแล้วก็เพลงนี้ได้ร่วมทำงานกับน้องเจี๊ยบนิสาเป็นครั้งแรกด้วยใช่น้องเจี๊ยบนี่เก่งมากๆเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงด้วยก็คือคุณเจี๊ยบนิสาเนี่ยเป็นเหมือนลูกติดของครูสลาถูกไหมคะแล้วเขาเนี่ยก็คือจะแต่งพงแต่งเพลงเนี่ยหลายล้านวิวดังมากแต่งให้พี่แต่อรไทยด้วยใช่ค่ะแล้วเพลงนี้เปาก็อยากได้แนวแบบว่าตกหลุมรักใครคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่เขาจะแบบ
ตอบรับรักเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยฉันหลงรักมานานแล้วนะใช่แล้วแล้วเป็นที่มาชื่อเพลงนี้เหรอฮะหลงรักซะตั้งนานใช่ค่ะหลงรักใครอ่ะสามีก็ได้อันนั้นไม่ใช่ก็ได้มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ใน MV ในเพลงเนี่ยเราเล่นเป็นแม่หมอค่ะเล่นเป็นแม่หมอเพราะว่ามันก็ยังมีความสายมูสืบเนื่องจากเพลงพ่อเนื้อทองด้วยมันก็แบบมีความมูๆเนาะแต่ว่าแม่หมอคนนี้แบบแอบหลงรักลูกศิษย์ตัวเองก็เลยต้องไปตามดูใน MV ว่าจะต้องแบบใช้เทคนิคอะไรในการที่จะพิชิตใจลูกศิษย์ของเราใช่ MV ปล่อยวันไหนนะฮะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เวลาเที่ยงนะคะทาง YouTube ช่อง Grammy Go Official ค่ะแต่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะคือเมื่อกี้เนี่ยเห็นพี่เปาเนี่ยมีดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเหมือนแบบว่าจะมีท่าสอนหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าพี่ออฟชัยนนท์บอกว่าเดี๋ยว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 เต้นตามอย่ามาโบยฉันจ้ะเธอจ้ะก็พี่เมื่อกี้เราเห็นพี่แบบขาสั่นอยู่แบบอยากเต้นอันนี้อันนี้เมื่อกี้เลยงั้นฮุกก็ได้ค่ะงั้นพี่ทั้งสามเลยแล้วกันนะคะง่ายมากนี่ค่ะก็หลงรักเธอมาแล้วสักตั้งนานวันไหนจะได้เป็นแฟนสักทีจีบเธอไปเป็นพันชาติที่มีคนดีเป็นเมนความรักทั้งใจต้องมีเอวหน่อยที่บ้านที่บ้านมีห่วงไหมดูหน่อยแล้วที่บ้านมีห่วงไหมถ้าเต้นอะไรเงี้ยสามีคุณสามีว่าไงบ้างเขาเป็นคนสอนหนูค่ะถ้าเมื่อกี้แล้วเวลาหลงรักสักตั้งนานเนี้ยแบบนึกถึงหน้าสามีปะก็มีบ้างต้องอินกับเพลงด้วยแอบว่าแอบแบบหลงรักหลายคนเลยนิดนึงใช่ไหมคือเพลงเนี้ยแบบสามารถเอาไปเล่นกันได้แบบหลากหลายช่องทางเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะแบบว่าเป็นด้อมใครหรืออะไรก็เอาไปเล่นกันได้มันจะมีแบบชาลงชาเลนในทิกตอกไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาต้องเต้นกันในทิกตอกใช่ไหมมีนะนี่เดี๋ยวเริ่มปล่อยแล้วค่ะไปเล่นกันได้แล้วค่ะอย่าง MV เนี่ยที่จะออนวันพรุ่งนี้ตัวเต็มวันแรกอยากให้สปอยหน่อยเพราะล่าสุดเนี่ยเห็นภาพเบื้องหลังโอ้โหคนอะไรจะลุยโคลนขนาดนั้นสมบุกสมบันขนาดนั้นอยากให้สปอยอีกสักนิดนึงค่ะก็ที่จริง MV เนี่ยถือว่าเป็น MV ที่แบบแตกต่างเลยที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะคะทั้งคือปกติแล้วหนูก็ใส่แว่นเหมือนกันแต่ครั้งนี้ก็ได้แว่นมากหน่อยพาพระเอกแบบลงโคนแล้วก็มีแบบว่าไปในป่าช้าจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เปื้อนลงบึงอะไรเงี้ยจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวสมบุกสมบันค่ะมันมีภาพไหมฮะมีเมื่อกี้มีอยู่นี่ภาพเบื้องหลังอันนี้ไม่ถ่ายกันที่ขอนแก่นถ่ายทำกันนานไหมฮะตอนนั้น1วันเต็มๆค่ะก็ตั้งแต่เช้าเนาะเนี่ยแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายค่ะไอเราก็เต็มที่ซะด้วย MV เพลงก่อนพ่อเนื้อทองยอดวิวก็สูงสูงแล้วสำหรับหลงรักซะตั้งนานล่ะคะเราแบบเราอยากให้แบบทะลุเท่าไหร่10ล้าน20ล้านไปเลยโอ้เอาวันแรกก็อยากให้คนมาดูกันเยอะๆก่อนแล้วกันนะค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง MV ที่แบบตั้งใจทำมากๆค่ะคุณผู้ชม MV ปล่อยวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกี่โมงนะคะพี่เปาเวลาเที่ยงตรงค่ะทางช่อง YouTube Grammy Go Official ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็คือท่าเต้นเนี่ยก็สามารถแบบเอาไป cover ได้ด้วยเพราะว่าแบบท่าเต้นเนี่ยก็แบบน่ารักมากๆพี่ๆคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมของทางช่องวัน31ที่คุ้มค่าแล้วก็ดีมากจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยขนทัพเหล่าศิลปินดารานักแสดงมาเพียบเลยค่ะตลาดนัดวันสร้างสุขกลับมาอีกครั้งนึงนะใช่เพราะว่าไปจัดที่ไหนเนี่ยก็ฟีดแบคดีตลอดเราไปมาทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้แล้วนะคะแฟนๆทางภาคกลางเนี่ยรออยู่อ้าวมาแล้วสัปดาห์นี้เลยนี่ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะที่เห็นไปเมื่อกี้นะมีพี่กัณพัฒน์มีพี่ใบเฟิร์นอัชชันสามีเข้าทิพย์ดาดินแล้วก็นี่มีเหล่าศิลปินจากทางช่องวัน31เต็มหมดเลยพิธีกรผู้ประกาศเราก็ไปกันแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมเริ่มวันแรกนะคะพฤหัสที่5ตุลาคมนี้อย่าพลาดเลยนอกจากคุณผู้ชมเนี่ยจะเจอศิลปินดารานักแสดงนักร้องอยากจะบอกว่าเตรียมเงินได้จ้าเพราะว่า มีแต่ของอร่อยจริงตลาดนัดวันสร้างสุขนี่คนชมนะเพราะว่าคัดสรรแต่ร้านดีๆร้านเด็ดๆปังๆมาให้ได้เลือกช็อปกันอย่างจุใจเลยนะคะครับก็เรียกว่าสุขเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมไปแต่พฤหัสไปกันได้เลยค่ะคุณผู้ชม 5-8 ตุลาคมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนพนมนาคาใช่มีคุณอาอนัตพลนะหญิงสรุชาไปด้วยนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปรอติดตามพบกับศิลปินดารากันได้รวมไปถึงไปช็อปกันได้ด้วยนะฮะใช่ค่ะมีแต่ของอร่อยของดีแล้วก็เจอดารานักแสดงหลายๆคนที่เราชื่นชอบแล้วก็เจอดาราที่มีละครมีกระแสอยู่ตอนนี้ด้วยอย่าพลาดค่ะคุณผู้ชมครับผมอ่ะ
ับอีกหนึ่งหนุ่มที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยเขาจัดเหมือนเป็นแฟนมีตอารมณ์เหมือนแบบย้อนหลังวันเกิดวันคล้ายวันเกิดใช่วันคล้ายวันเกิดตรงๆใช่ไหมตรงค่ะหนุ่มคนนี้อยู่ในกระแสตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพบรรยากาศเบื้องหลังไปรับชมวิดีโอได้เลยค่ะที่ผมเอางานวันเกิดเข้ามาร่วมด้วยนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าสุขมากๆเลยที่ได้ขึ้นไปยืนบนเวทีวันนี้เลยฮะเพราะว่าวันนี้ผมก็ตั้งใจมากตั้งใจมากๆเลยฮะเกมเพลงสถานที่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็การจัดเก้าอี้ของรางวัลแล้วก็บีฟทีมงานอะไรเงี้ยฮะคือทุกอย่างลุยเองพอเห็นองค์รวมมันออกมาดีแล้วก็เอ้ยมันมีความสุขว่ะคือสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นคือความรักอ่ะเขาจะเล่นกับเราไปหมดแล้วมันไม่ใช่แค่เขาเอนจอยความคิดถึงมันออกมาจากแววตาเขาอะไรเงี้ยกำลังใจให้ผมได้คือแฟนคลับผมเชื่อว่าถ้าผมมีความสุขเขาจะมีความสุขและผมก็จะพูดกับพวกเขาเสมอว่าขอให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่าเศร้าไปกับผมถ้าเขามีความสุขผมจะมีความสุขมากกว่าเขาวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ยังคอยอยู่ข้างๆผมอยู่ตลอดเวลา Happy Birthday toขอให้พี่ตงเนี่ยพบแต่คนดีๆนะคะมีคนรักเยอะๆเพราะว่าพี่ตงอ่ะเป็นคนที่มีจิตใจดีคิดดีทำดีพูดดีเพราะฉะนั้นขอให้สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนที่คุ้มครองพี่ตงให้อยู่ต่อตลอดไปอย่างเข้มแข็งรักพี่ตงที่สุดค่ะรักไม่มีที่สุดเต็มไปด้วยแบบร่องรอยแห่งความรักแล้วก็แบบประทับใจมากๆแต่ที่สำคัญค่ะมาเป็นกำลังใจให้ตรงๆกันดีกว่าเพราะว่าเร็วๆนี้นะพี่ๆคุณผู้ชมตรงๆจะมีละครคู่พระคู่นางกับทางช่องวัน31ค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะใช่ค่ะและมีอีกหนึ่งฝากนะบ่าย 2:10 นาทีกับรายการเรื่องใหญ่รายวันนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดใจทุกเรื่องราวกับคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภานะครับหลังจากที่เผชิญกระแสดราม่าอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้มาเปิดใจคุณหญิงหมอกันนะครับบ่าย 2:10 นาทีทางช่องวัน31นะค่ะเอาล่ะฮะวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้แน่หรือเปล่าพรุ่งนี้หนูเองค่ะโอเคฮะ11โมงเรามาเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ